สวัสดีครับทุกคนและนี่คือโต๊ะตัวใหม่นะครับจากทาง Bewell นะครับมีชื่อรุ่นว่า Bewell Adjustable Gaming Desk นะครับโดยจุดเด่นนะครับทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วนะครับก็คือสามารถปรับระดับความสูงได้แล้วก็ดีไซน์ต่างๆนี่คือออกแบบมาสำหรับสายเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับโดยข้อดีนะครับของโต๊ะที่สามารถปรับความสูงได้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนฟิลการทำงานนะครับเปลี่ยนมูดการทำงานหรือว่าจะเล่นเกมก็สะดวกสบายมากขึ้นนะปกติถ้าเรานั่งทำงานหรือว่านั่งเล่นเกมเป็นระยะเวลานานนะครับอาจจะมีอาการปวดหลังปวดเมื่อยบ้างนะครับแต่ว่าพอมีโต๊ะที่สามารถต่อระดับได้แบบนี้นะครับทำให้เราสามารถรันงานหรือว่าสามารถเล่นเกมได้อย่างแบบต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับโดยตัวนี้นะครับเขาจะมีหน้าจอ LED screen นะครับสามารถเซตได้เลยนะครับได้ตั้งแต่1ถึง4เบอร์นะเราจะเซฟไว้ที่ระดับเท่าไหร่นะครับก็เพียงแค่ปรับระดับอยู่ที่ระดับนั้นนะครับแล้วก็กดตัว S แล้วก็กดที่ปุ่มที่เราต้องการจะเซฟไว้ที่เบอร์นั้นได้เลยนะครับโดยตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ตั้งแต่71 เซนต์นะครับถึง119 เซนต์นะครับคือสามารถเซตได้ตามความต้องการเลยและตัวนี้นะครับเขาจะมีโหมดชิลเด้นล็อกมาให้ด้วยนะครับป้องกันการขยับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงขณะที่เราใช้งานอีกด้วยและสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือท็อปโต๊ะตัวนี้นะครับเขาจะเป็นลายเคฟลาร์มาให้นะครับแบบแสดงถึงความแบบสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมป้องกันรอยขีดข่วนนะแล้วก็สามารถเช็คทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายตัวนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2 สีนะครับจะมีสีดำแล้วก็สีขาวนะครับโดยตัวนี้ผมเลือกเป็นสีขาวมานะครับเพราะว่าค่อนข้างเข้ากับพวกอุปกรณ์ของผมแล้วก็ห้องของผมนะครับโดยขนาดที่ผมเลือกมานะครับตัวนี้จะเป็นขนาด120 เซนติเมตรนะครับเขาที่มีด้วยกันทั้งหมด3 ขนาดนะทุกคนจะมีขนาด140แล้วก็160นะครับซึ่ง120เนี่ยซึ่งจะเหมาะกับคนที่มีจอคอมจอเดียวสามารถวางของได้อย่างแบบเพียงพอแล้วนะครับส่วนใครที่ใช้เป็นขนาด140นะครับอาจจะมีจอเพิ่มอีกจอนึงนะครับจะเป็น2 จอนะครับจะได้พื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอีกขนาดจะเป็นขนาด160 เซนติเมตรนะครับตัวนี้คือ1.60 เมตรคือแบบกว้างมากจะใส่แบบ3 จอก็ยังได้นะครับถ้าเรามองจากบนโต๊ะดีๆนะครับตรงนี้เขาจะมีเคิร์ฟดีไซน์แบบนี้นะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพรีเมียมนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับต้องบอกว่าโต๊ะตัวนี้นะครับมีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะครับรับน้ำหนักได้มากสูงสุดถึง80 กิโลกรัมเลยนะครับโดยขานะครับก็ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนนะครับมีความแข็งแรงนะแล้วก็ทนทานอีกด้วยนะครับข้อดีนะครับทุกคนเห็นใต้โต๊ะนี้ไหมคือใต้โต๊ะเนี่ยมีความแบบเรียบร้อยมากนะครับด้วยที่เขามีเป็นถาดแบบสำหรับเก็บสายไฟนะครับหรือว่าเราจะเอาปลั๊กพ่วงนะครับมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะทำให้แบบใต้โต๊ะของเราเนี่ยคลีนนะครับแล้วก็มีความสะอาดมากๆนะครับโดยโต๊ะตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นมอเตอร์แบบเดี่ยวนะครับมีความสมูทนะแล้วคือแบบเสียงแบบเบามากๆเลยผมเปิดให้ดูเห็นปะโดยใครนะครับเอาไว้ในห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นนะครับโดยที่เวลาที่เราปรับระดับสูงขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าเสียงมันจะไปรบกวนคนอื่นเลยนะครับการขึ้นลงเขาเนี่ยสมูทมากๆนะครับเกมมิ่งฟังก์ชันนะของเจ้าโต๊ะตัวนี้เลยนะครับก็คือเขามีที่วางแก้วมาให้แบบนี้เราสามารถนำแก้วน้ำของเรานะครับมาวางโดยที่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้ำบนแก้วเนี่ยมันจะหยดใส่โต๊ะของเราแน่นอนนะครับและอย่างคือเขายังมีที่แขวนหูฟังให้ด้วยนะครับหูฟังนี้นะครับเรียบร้อยครับสะดวกมากนะครับแล้วก็ยังมีที่เสียบ USB นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ข้างๆตัวปุ่มปรับระดับความสูงของโต๊ะตรงนี้เลยนะครับจะชาร์จแบตนะครับของคีย์บอร์ดชาร์จแบตเมาส์หรือว่าชาร์จแบตหูฟังนะครับก็สามารถเสียบได้ตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกมากๆเดี๋ยวผมจะไปลองปรับระดับความสูงให้ดูนะครับทุกคนว่าความสูงแต่ละระดับเนี่ยมันสูงประมาณไหนนะครับจะได้เห็นภาพง่ายมากขึ้นนะครับตอนนี้นะครับระดับความสูงนะอยู่ที่71 เซนติเมตรนะครับเป็นค่าเฉลี่ยความสูงที่ทำให้เรานั่งไม่ปวดหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองขยับความสูงขึ้นนะครับและตอนนี้นะครับความสูงอยู่ที่ระดับ80 เซนติเมตรนะครับต่อไปเป็นที่ระดับ90นะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่ระดับ90 เซนติเมตรนะครับก็จะเห็นว่ามันมีความแบบสูงขึ้นแหละจะขึ้นอีกนะครับตอนนี้เป็นระดับที่100 เซนติเมตรนะครับหรือ1 เมตรนะ
แล้วก็สามารถยืนทำงานได้แล้วก็เป็นระดับที่สูงพอดีกับผมนะเพราะผมสูงประมาณ165นะครับระดับ1เมตรก็การวางข้อมือนะครับระดับหน้าจอก็โอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับ110เซนนะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาจนแบบการวางมือก็อาจจะแบบสูงเกินไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นระดับที่สูงสุดแล้วนะครับระดับนี้นะครับก็จะเป็นระดับที่สูงที่สุดนะครับ119เซนก็จะเหมาะคนที่นะครับประมาณสัก175นะครับขึ้นไปนั้นน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าสูงมากๆเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระดับความสูงนะต้องบอกว่ามันแบบมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับถ้าสำหรับคนทั่วไปนะครับที่จะใช้งานนะต้องบอกว่าหลังจากที่ผมได้ลองใช้โต๊ะตัวนี้นะครับคือค่อนข้างชอบเลยนะครับด้วยความที่อย่างแรกเลยคือดีไซน์นะครับดีไซน์สวยแล้วก็ยังปรับระดับนะครับความสูงได้นะครับมันเปลี่ยนมูดหรือเปลี่ยนฟิลการทำงานการเล่นเกมของเราแบบไปเลยนะครับและสิ่งที่ชอบอย่างก็คือเขามีที่เก็บสายไฟมาให้นะครับคือผมคนไม่ชอบแบบให้ใต้โต๊ะอะไรเงี้ยมันมีความรกหรือสายไฟเยอะแยะระยุงระยางเงี้ยมันแบบมันทำให้เรียบร้อยดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าขนาด120เซนตัวนี้นะครับคือมันค่อนข้างโอเคแล้วก็พอดีกับผมแล้วนะคือผมก็มีใช้แค่แบบจอเดียวนะแล้วก็ MacBook อะไรเงี้ยก็จะพับหน้าจอนะครับให้เป็นโหมดสลีปไปนะครับคือใช้แค่จอเดียวอยู่แหละแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบเลยก็คือตัวที่วางแก้วนี่แหละนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบดื่มชากาแฟอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมีแบบอย่างน้อยต้องมีสักแก้วนึงนะที่จะวางบนโต๊ะนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือเขามีตัวที่รองมาให้แหละก็ทำให้แบบใช้งานได้แบบสะดวกมากขึ้นแล้วถ้าใครที่กำลังมองหาโต๊ะแบบปรับระดับได้นะครับแล้วก็ราคาสามารถเอื้อมถึงได้ก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับ Bevel Adjustable Gaming Desk นะครับเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดนะครับจะมีขนาด120เซนนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็ขนาด140แล้วก็160เซนนะครับก็สามารถเลือกได้ตามการใช้งานเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย